สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Grandma Various คลิปนี้คุณยายมีไม้มงคลที่เป็นที่นิยมมากเลยนะคะมาปลูกกันค่ะเสน่ห์จันทร์ค่ะเป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่าปลูกแล้วเนี่ยจะช่วยเสริมโชคลาภเกิดความมั่งคั่งทำมาค้าขายก็รุ่งเรืองค่ะเป็นไม้เขตร้อนหรือว่ากึ่งเขตร้อนนะคะอย่างเช่นประเทศโคลัมเบียบอร์เนียวสุมาตราฟิลิปปินส์มาเลเซียเสน่ห์จันทร์เนี่ยมีอยู่ประมาณ135สายพันธุ์เลยค่ะเอกลักษณ์ค่ะดูใกล้ๆค่ะเพราะต้นนี้เบบีค่ะต้นเบบีต้องดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะเอกลักษณ์ก็คือใบเป็นรูปหัวใจค่ะนี่ค่ะทุกใบเลยค่ะเป็นรูปหัวใจหมดเลยค่ะจึงถูกขนานนามว่า Queen of Heart นะคะเสน่ห์จันทร์ที่นิยมเนี่ยก็จะมีเสน่ห์จันทร์ประกายดาวเสน่ห์จันทร์แดงเสน่ห์จันทร์ขาวเสน่ห์จันทร์เขียวเสน่ห์จันทร์บุตรสราคำเสน่ห์จันทร์โกเมนแล้วก็เสน่ห์จันทร์นาคนะคะส่วนต้นที่คุณยายจะพามาปลูกวันนี้ค่ะก็คือเสน่ห์จันทร์ประกายดาวค่ะมาดูลักษณะก่อนนะคะก่อนที่จะปลูกรู้จักน้องกันก่อนนะคะใบจะบางค่ะรูปทรงเป็นรูปหัวใจสีเขียวสดสวยเลยค่ะแล้วก็มีด่างสีขาวขึ้นมาทั่วใบนะคะคล้ายกับดาวบนท้องฟ้าเป็นที่มาของเสน่ห์จันทร์ประกายดาวค่ะถ้าเลี้ยงให้ถูกแดดพอเหมาะถ้าถูกแดดแรงเกินไปจะไหม้นะคะแต่ถ้าถูกแดดพอเหมาะนี่ค่ะดูใกล้ๆเลยค่ะต้นนี้นี่ค่ะเริ่มมีสีชมพูแล้วค่ะเห็นไหมคะต้องถูกแดดพอเหมาะนะคะก็จะเป็นสีชมพูยิ่งต้นโตขึ้นสีชมพูมากขึ้นจะยิ่งสวยมากกว่านี้อีกค่ะส่วนก้านใบนะคะก้านใบจะเป็นสีแดงค่ะแต่ว่าของคุณยายเนี่ยบางอันยังไม่ค่อยแดงเพราะว่าอยู่ในร่มค่ะเดี๋ยวต้องพาออกให้ถูกแดดนะคะก็จะเป็นก้านใบสีแดงความพิเศษอีกอย่างนึงนะคะก็คือถ้าเด็ดเอามาดมเนี่ยค่ะเสน่ห์จันทร์ประกายดาวเนี่ยค่ะจะมีกลิ่นหอมค่ะสำหรับคลิปนี้คุณยายจะมีเทคนิคนะคะในการปลูกสำหรับต้นเบบีนะคะว่าทำอย่างไรจะไม่เน่าใบจะใหญ่แล้วก็สวยนะคะเทคนิคแรกเลยค่ะนี่ค่ะเริ่มด้วยวัสดุปลูกค่ะวัสดุปลูกเนี่ยชอบความชื้นนะคะเสน่ห์จันทร์แต่ไม่ชอบความแฉะจนเกินไปนะคะคุณยายก็จะใช้มีส่วนผสมของมะพร้าวสับนะคะมีเพอร์ไลท์มีหินภูเขาไฟมีใบก้ามปูนะคะทุกอย่างเนี่ยค่ะอัตราส่วนคือ1ส่วนค่ะแล้วก็มีมูลไส้เดือนอีกครึ่งส่วนนะคะที่เป็นเทคนิคแรกนะคะเทคนิคต่อมานะคะก็คือก้นกระถางค่ะก้นกระถางคุณยายจะไม่รองด้วยมะพร้าวสับนะคะจะรองด้วยถ่านค่ะถ่านหุงข้าวเนี่ยค่ะนะคะส่วนวัสดุที่เทคนิคต่อไปนะคะเทคนิคที่3นะคะก็คือเรื่องของการลดน้ำค่ะการลดน้ำเนี่ยไม่ต้องลดทุกวันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะมีอาการเน่าได้ค่ะก็ลดสัปดาห์ละ2สัปดาห์ละประมาณสัก2ครั้งนะคะ3วันก็ลดสักทีนึงนะคะส่วนเทคนิคที่4ก็คือเรื่องของแสงสว่างก็คือให้อยู่ที่ร่มรำไรค่ะแต่ว่าต้องมีปริมาณแสงที่เพียงพออากาศถ่ายเทได้สะดวกถ้าร่มเกินไปนะคะใบก็จะกลายเป็นสีเขียวค่ะลายงามๆอย่างนี้ก็จะไม่มีค่ะลายก็จะหายไปด้วยนะคะแต่ถ้าถูกแดดแรงๆใบก็จะไหม้เพราะฉะนั้นแสงที่เหมาะสมก็คือช่วงเช้านะคะต่อมาเทคนิคที่5ก็คือปุ๋ยค่ะคุณยายใช้มูลไส้เดือนนะคะก็ควรจะใส่มูลไส้เดือนซักเดือนละ1ครั้งค่ะส่วนเทคนิคสุดท้ายนะคะเวลาที่น้องออกใบออกมาเยอะๆนะคะโตแล้วใบเยอะๆนะคะก็ควรจะตัดใบร่างค่ะตัดใบล่างนะคะใบล่างทิ้งนะคะการตัดใบร่างทิ้งเนี่ยเพื่อแสงสว่างจะได้ส่องถึงโคนต้นอากาศถ่ายเทได้สะดวกก็จะทำให้เกิดใบจะทำให้ใบใหญ่ค่ะทำให้ใบใหญ่แล้วก็เป็นการเร่งการเกิดรากใหม่ๆด้วยนะคะนี่ก็เป็น6เทคนิคค่ะที่เราจะปลูกเสน่ห์จันทร์ประกายดาวต้นเล็กๆเบบีอย่างนี้นะคะให้เจริญเติบโตดีไม่เน่านะคะ
ใบใหญ่สวยงามค่ะคุณยายเล่าให้ฟังแล้วว่ามีอะไรบ้างเราก็มาเริ่มปลูกกันเลยค่ะเพราะว่าเริ่มโตแล้วค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะมีหน่อเล็กๆด้วยค่ะแต่คุณยายจะยังไม่แยกหน่อนะคะจะลงไปปลูกพร้อมกับต้นแม่เลยนะคะเราก็เริ่มรองก้นกระถางค่ะคุณยายก็ใช้เป็นถ่านหุงข้าวนะคะเพราะว่าถ้าใช้เป็นมะพร้าวสับก็อาจจะมีความชื้นมากเกินไปแล้วก็ทำให้รากเน่าได้นะคะก็เลยใช้เป็นถ่านหุงข้าวหรือว่าบางท่านจะใช้เป็นหินภูเขาไฟไซส์ใหญ่ก็ได้ค่ะรองก้นกระถางนะคะคุณยายไม่มีไซส์ใหญ่มีจะไซส์ขนาดปานกลางก็เลยต้องใช้ถ่านค่ะถ่านหุงข้าวพอรองเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้วัสดุปลูกค่ะที่คุณยายบอกส่วนผสมไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะน้ำไหลผ่านได้สะดวกค่ะไม่ชื้นไม่ทำให้รากเน่านะคะก็ชอบความชื้นแต่ไม่ชอบน้ำขังค่ะไม่ชอบแฉะนะคะใส่ไปสักเศษ 3/4 เมื่อกี้ใส่มูลไส้เดือนไปแล้วใช่ไหมคะคุณยายก็จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ย3เดือนค่ะอีกเล็กน้อยพอค่ะไม่ต้องเยอะค่ะเพราะเมื่อกี้เราใส่มูลไส้เดือนไปแล้วนะคะแล้วสิ่งสำคัญค่ะการมดกันแมลงค่ะช่วงนี้หน้าฝนค่ะฝนตกมดก็ชอบที่จะนะคะมาอยู่ตรงกระถางต้นไม้ชื้นๆของเรานะคะก็ใส่สตาร์เกิลจีค่ะกันมดกันแมลงแล้วก็เกลี่ยค่ะเกลี่ยให้ทั่วๆนะคะเสร็จแล้วเราก็นำน้องออกจากกระถางเดิมค่ะบีบกระถางซะหน่อยนะคะค่ะนิดนึงคว่ำลงค่ะคุณยายเอาวัสดุปลูกของเราเขยิบไปนิดนึงนะคะดินจะได้ร่วงไปข้างล่างไม่ปนกันอันนี้วัสดุปลูกเก่าน่าจะเป็นมะพร้าวสับซะเป็นส่วนใหญ่นะคะนี่ค่ะดูรากค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะรากงดงามเลยค่ะคุณยายก็จะเอาวัสดุเก่าออกเล็กน้อยค่ะยารากจะได้ไม่กระทบกระเทือนมากถ้าเอาออกหมดเลยนะคะรากก็จะกระทบกระเทือนค่อนข้างเยอะน้องก็จะใช้เวลาฟื้นตัวค่อนข้างนานค่ะเอาออกเล็กน้อยพอค่ะเพราะว่ารากกำลังดีเลยค่ะกำลังสวยเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำหลุมค่ะวางให้ไปกึ่งกลางค่ะกลางค่ะมันงามมากเลยค่ะกำลังสวยเลยค่ะสูงไปนิดนึงค่ะเห็นนะคะยายขอเอาดินนี้ออกก่อนสูงเกินไปค่ะแล้วก็ถึงมาสู่ปลูกค่ะมาสู่ปลูกก็อย่าให้ล้นกระถางนะคะสำหรับเวลาที่เรารดน้ำน้ำก็จะไม่ไหลออกนอกกระถางกดริมๆค่ะกดริมๆให้แน่นค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเติมวัสดุปลูกอีกนะคะนะคะจับน้องนิดนึงให้อยู่กลางกลางนะคะเติมวัสดุปลูกค่ะส่วนตรงรากนะคะตรงลำต้นมีรากแล้วก็กดพอตึงๆมือค่ะอันนี้คุณยายวางไว้ที่ร่มนะคะก้านใบก็ยังไม่เป็นสีแดงซักเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องวางที่ร่มก่อนค่ะเพราะเราเพิ่งเปลี่ยนกระถางก็จะมีการบอบช้ำเล็กน้อยนะคะเราไม่ได้เอาดินเก่าออกหมดแต่ก็บอบช้ำค่ะกระทบกระเทือนบ้างค่ะแล้วเดี๋ยวสัก1สัปดาห์นะคะคุณยายก็จะนำออกให้ถูกแดดช่วงเช้าค่ะอย่าวางไว้แดดตรงๆแรงๆนะคะ
าจะเกิดอาการไหม้ค่ะอาการไหม้ได้นะคะเนี่ยขอเปิดนิดนึงแล้วเราก็ลดน้ำค่ะก็ลองดูว่าก็สูงพอหรือยังนะคะความสูงถ้าเพียงพอแล้วก็ไม่ต้องเติมค่ะอันนี้ใช้ได้แล้วค่ะแต่ถ้าลดน้ำลงไปเรายุบใช่ไหมคะไม่เพียงพอเราก็สามารถเติมได้ค่ะตกลงนะคะสรุปว่าเทคนิคนะคะในการปลูกต้นเสน่ห์จันทร์ประกายดาวเบบีนะคะก็เริ่มจากวัสดุปลูกนะคะที่มีความชื้นนะคะแต่ว่าไม่แฉะนะคะลองก้นกระถางด้วยถ่านค่ะการลดน้ำก็ลดสัปดาห์ละ2ครั้งพอค่ะแสงสว่างก็ไว้ในที่แสงพอเหมาะค่ะถ้าร่มเกินไปใบจะเป็นสีเขียวไม่มีลายนะคะลายก็จะน้อยไม่สวยค่ะถ้าแดดแรงเกินไปก็ใบไหม้ได้แต่ถ้าแดดพอเหมาะนี่ค่ะก็จะขึ้นเป็นสีชมพูนะคะปุ๋ยก็เดือนละ1ครั้งค่ะแล้วก็พอน้องออกเป็นกอใช่มั้ยคะมีใบล่างๆเยอะตัดใบล่างๆทิ้งนะคะก็จะแตกใบจะทำให้ใบใหม่จะทำให้ใบใหญ่นะคะแล้วก็แตกรากใหม่ๆอีกด้วยค่ะเทคนิคที่คุณยายเล่าให้ฟังนี้ก็จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มีไม้มงคลนะคะเสน่ห์จันทร์ประกายดาวไว้ที่บ้านสวยงามมากเลยค่ะเจริญเติบโตดีไม่เน่าค่ะเทคนิคที่คุณยายเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ